เป็นที่ฮือฮากันไม่น้อยเมื่อมีข่าวว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เตรียมเปิดเผยแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา28พฤษภาคมนี้หลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าโดยการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์โรคโควิด-19ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้เลขาธิการราชวิทยาลัยมีอำนาจตกลงความร่วมมือจัดหาผลิตขายหรือนำเข้าหรือขออนุญาตและออกใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนยาวัคซีนเวชภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนซิโนแวคเป็นของ China National Biotech Group รัฐวิสาหกิจของจีนมี2ชนิดคือ BBIBP-CoRV ของสถาบันยาชีววัตถุปักกิ่งซึ่งเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ต้นปี2563และเป็นวัคซีนจากฝั่งตะวันออกตัวแรกที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อ7พฤษภาคม2564ส่วนอีกชนิดคือWIBP-CoRV ของสถาบันยาชีววัตถุอู่ฮั่นได้รับการรับรองจากสำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนโดยวัคซีน BBIBP-CoRV ผ่านการทดลองระยะ3ในหลายประเทศขณะที่ผลการทดสอบทางคลินิกของซิโนฟาร์มพบว่ามีประสิทธิภาพทั่วไปอยู่ที่ 79.34% ส่วนผลการทดลองที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนพบป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ที่ 78.1% และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงได้ 100% นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยของสถาบันยาชีววัตถุปักกิ่งพบว่าเมื่อใช้กับเชื้อไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาประสิทธิภาพลดลงเฉลี่ย 1.6 เท่าโดยวัคซีนซิโนฟาร์มต้องฉีด2เข็มห่างกัน 3-4 สัปดาห์สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสและฉีดได้ตั้งแต่ประชากรอายุ18ปีขึ้นไปปัจจุบันได้รับการอนุมัติการใช้งานใน41ประเทศมีรายงานว่าราคาต่อโดสราว 29.75 ถึง 44 เหรียญดอลลาร์สหรัฐส่วนอาการไม่พึงประสงค์มีรายงานจากองค์การอนามัยโลกพบ2เหตุที่อาจเชื่อมโยงคือคลื่นไส้อย่างรุนแรงและความผิดปกติที่ระบบประสาทหรือโรคไข้สมองอักเสบเฉียบพลันทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยว่าตัวแทนซิโนฟาร์มได้ยื่นเอกสารมาขอขึ้นทะเบียนวัคซีนแบบรอบเดียวจบเมื่อ23พฤษภาคมล่าสุดอยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนสำหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จะนำวัคซีนซิโนฟาร์มมาใช้เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐบาลก่อตั้งขึ้นเมื่อ19มกราคม2559โดยมีสมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคัตติยะราชนารีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานทั้งนี้นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชี้แจงเบื้องต้นถึงการใช้วัคซีนตัวเลือกว่าเมื่อวัคซีนที่ผลิตในไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาดทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆลดปริมาณวัคซีนนี้ลงซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะนำวัคซีนซิโนฟาร์มมาใช้อย่างไร